จากเพชร7ย่านน้ำเสานี้สัมผัสความลี้ลับของโรงพักเก่าทรงปัญญาอายุกว่า100ปีที่ชาวเขตหนองแขมเชื่อว่าอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เด็กมันฝันนะแล้วมาบอกว่าแม่เดินออกมาให้แล้วเคยได้โชคได้ลาบลาบได้ค่ะเหรอลาบหมูลาบหมูลาบหมูเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง GMM 25